เหล่าดาราส่งกำลังใจจะเอมสาวแซบคนดังฟาดแทนโดนใจชาวเน็ตจากประเด็นร้อนแรงของจะนงพนีและตะกะแตนชนละดาที่ล่าสุดสาวจะได้โพส์ Facebook, เฟซบุ๊กเผยแชทเอมพร้อมข้อความระบุว่าคำว่ารักมันเป็นคำที่พูดยากสำหรับพวกเราแต่ทุกครั้งที่พูด มันคือสิ่งที่บ่งบอกว่าพร้อมเคียงข้างกันเสมอทุกเรื่องทุกเหตุการณ์จะทำให้คุณรู้จักใจคนข้ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับมาให้กำลังใจล้นหลามสำหรับคนบันเทิงคนดังที่มาให้กำลังใจเคียงข้างจะและเอมเช่นเนเงินเจ็ดตรินสีสังเอแคลร์จือปากจุลภาออฟฟี่แม็กซิมและเพชสหรัฐเป็นต้น นอกจากนี้พบว่าสาวออฟฟี่แม็กซิมได้โพสเฟซบุ๊กตัวเองอราปานแดนสิริวัฒนกุลด้วยว่ารอดูโหนกระแสนนะจะทีมจะเอมเอ็นดูเอมอยู่ดีๆก็โดนด่าฟรีงงมึงกูเห็นเอมมันร้องไห้ละกูรู้สึกเคืองแทนมากส่วนตัวกูรู้จักมันมาสองคนนี้มันไม่เคยด่าใครก่อนนะอันนี้พูดแบบไม่อวยเลยโมวะจุลภาค ในแชทลับอันไหนอออยากเห็นใจจะขาดวิทวัตร,รัตนบูรบารมีกูทีมมึงนะนงพนีมหาไทยสู้เขาสาวเราไม่ผิดมึงชัดเจนที่สุดละจะเอ้ยงานนี้ชาวเน็ตมาคอมเมนต์เห็นด้วยอย่างมาก